ไงคะฉันอีวีจากจอเจียก็ฉันดูเหมือนสาววัยรุ่นทั่วไปเนะงั้นเราดูก่อนเถอะว่าฉันทำอะไรได้บ้างเด็กสมัยนี้หยาบคายไร้ระเบียบซะจริงพ่อแม่ไม่สั่งสอนเขาไม่สอนลูกกันแล้วหรือไงนะเห็นไหมพวกเขาไม่เคารพครูใหญ่เลยด้วยซ้ำอะแต่ไม่ซีเรียสค่ะฉันดูว่าฉันจัดการได้ นี่ไงเลยคะแค่คำเพียงไม่กี่คำทั้งห้องก็เงียบสนิทนี่มันอะไรกันคะเนี่ยครูกาดเนอะพวกเราตั้งตารอทิปนั้นมาเป็นเดือนเลยนะก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่วุ่นวายของพวกเธอไงละ่ะก็ถ้าพูดให้ชัดเพราะว่าพวกเธอย5ห้าคนจากนักเรียน300ร้อยคนในชั้นปีเดียวกันปีนี้จะไม่มีใครได้ตามที่ตั้งตารอทั้งนั้นแหละงั้นก็เอาเลยสิครูลงโทษพวกเราสิ ทำไมต้องลากทั้งชั้นปีมาโดนด้วยละ่ะเป็นงี้ห้องอื่นที่จองเว้นพวกเราไม่เลิกแน่นอนเลยอะไม่มีใครชอบการลงโทษมันเลยได้ผลไงทีนี้มาดูกันซิว่าจะทำยังไงกันต่อไปดีไหมทั้งห้องงองแงกันใหญ่ไม่เห็นแฟเลยใช้อํานาจโดยมิชอบยายแม่มดโอ้โหเด็กพวกนี้พลังงานล้นเหลือก็จริงๆเลยนะกลับไปนั่งที่ได้ละ ได้เ,เขียนจดหมายขอโทษถึงคเเรูเฮเรนพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแย่ๆแ,แบบนั้นอีกนะไม่งั้นละ่ะก็ทุกๆคนจำใจนั่งลงทันทีแล้วก็ทำตัวเรียบร้อยพระเจ้าช่วยนั่นใครกันเนี่ยหนูเออหนูเออนักเรียนพวกนี้สมควรที่ต้องได้รับบทเรียนซะบ,บ้างที่ทำให้คเหเรูเฮเรนต้องเหนื่อยมากแบบนั้นจนเธอต้องเข้าโรงพยาบาลเธอก็เลยสมรอยเป็นครูเนี่ยนะ ทางนั้นก็ไปแจ้งแม่เธอได้ว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันที่โรงเรียนตอนเช้าพรุ่งนี้ฉันเดินกลับบ้านเนืองๆอย่างเชื่องช้าที่สุดทันทีที่เดินเข้าบ้านแม่ก็มองฉันขม็งเลยใช่แม่ฉันคือครูเฮเลนครูประจำชั้นผู้ใจดีกว่าใครในโลกแต่ว่าเด็กๆทั้งห้องทำให้ชีวิตท่านต้องยากลำบากซึ่งทำให้แม่ความดันสูงแล้ต้องเข้าโรงพยาบาล ฉันแค่อยากจะช่วยท่านแต่กลับกันฉันทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมซะอีกอะ่ะเฮ้ยไงแม่หนูขอโทษค่ะแต่หนูไม่เสียใจที่ทำลงไปหรอกแม่เริ่มเทศนาฉันว่าแค่พ่อทิ้งเราไปก็แย่พออยู่แล้วแถมนักเรียนก็ดื้อม,มากโดยที่ฉันไม่ต้องทำตัวบ้าบอเพิ่มทำตัวบ้าบอเหรอแม่หมายถึงตอนที่ฉันเรียนแบบคนอื่นที่อยากเป็นเนี่ยนะแต่นั่นงานอดิเรกฉัน ฉันได้ความชอบในด้านนี้มาจากพ่อช่างแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกชื่อดังความรู้สึกตอนที่ฉันแปลงร่างกลายเป็นคนอื่นได้สําเร็จมันยอดมากๆเลยแล้วมันทําให้ฉันรู้สึกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม้ว่าฉันจะไม่ได้เจอท่านมานานมากแล้วเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนฉันอายุ13แล้วพ่อก็ช่วยฉันแต่งตัวเป็นไอดอลที่ชอบไปงานโรงเรียนพ่อสอนการวิเคราะห์ตัวละครและการฝึกปลอมตัว eyeliner หนา smoky อายการคอนทัวร์บวกด้วย d r รสรัดรูป ฉันดูเหมือนกับซีจากทูแอนนี่วันเลยเลยคะ่ะเพื่อนๆฉันชอบลุกใหม่ของฉันมากทำให้ช่วงปีถัดๆมาฉันก็สวมหน้ากาก,ากลายเปหลายๆคนมีทั้งเลดี ah, a a ้กา a ก้เอลวิลวินเมลลี่ไซรัสและเซียความรู้สึกที่การแต่งหน้าของฉันได้รับคำชื่นชมและมีคนตั้งตา,งตารอมันแบบว่าเท่าไหร่ก็ไม่พออ้าวรอบนี้เบลลี่ไอริสเหรอไม่เอาเทเลสสวิฟล่ะฉันชอบมากเลยนะฉันจะทำอะไรก็ตามใจตัวเองเสมอ เรีนั่นแหละคือตัวฉันโหตีบทแตกเลยอะ่ะเป็นจอมกายร่างหรือยังไงเนี่ยไม่ต้องพูดมากเพราะฉันเรียนแบบใครแล้วฉันก็จะเรียนแบบท่าทางและการพูดให้เป๊ะเสมอความสามารถฉันไม่ได้จบแค่การแต่งหน้าเทพแล้วฉันพยายามจะเก็บข้าวของจากล็อกเกอร์จู่ๆกลุ่มนักเรียนก็วิ่งผ่านฉันไปจนเกือบจะทำให้ฉันเสียหลักเลยฮะหนุ่มแปลกๆแ,และหล่อสุดๆที่พวกนั้นวิ่งตามคือใครกันนะ ดูหมอนั่นเก,กเข้าสิคิดว่าตัวเองเป็นโดโนัลด์ทรัมป์หรือไงนั่นแซนเดอร์เขาเพิ่งย้ายมาจะว่าไปก็เบาๆหน่อยเธอคงไม่อยากเจอทั่วจากแฟนคลับเขาหรอกฮะฉันไม่กลัวยิ่พวกสาวจ๋าที่หลงผู้ชายจนหัวทิ่มแบบนั้นหรอกฮเธอไม่กลัวใครเลยใช่ไหมอีวี่เราไปกินกรานโน่กันเถอะลีโออาจจะชอบกรานโน่หน้าเบือ่อแต่ว่าไม่ละฉันกินแฮมเบอร์เกอร์กับไก่ทอดดีกว่า บิลลี่ไอริสไม่ยอมปฏิเสธของอร่อยไปกินอาหารสุขภาพไร้าสาระแบบนั้นหรอกนะอ้าวอิตาแซนเดอร์นะ่ารังเกียจนั่นอีกแล้วแต่ตอนนี้เขาให้ความสนใจอยู่กับเครลาสาวสวยหัวสูงจากห้องฉันเองมีหนุ่มคนหนึ่งมาหาและขอเซลฟี่กับฉันและทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดคิดว่าทำอะไรของหล่อนเนี่ยฮะฉันหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่าเคล่าวินแรงใส่สาวดวงสวยคนนึง ที่ดันเถลอและสะดุดล้มเศษตากของแซนเดอร์เข้าจังนี่หลานคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะะดูสารรูปตัวเองก่อนพยายามจะอ่อยผู้ชายของฉันนะใหญ่หน้า,นาบววกเอ้ยทำตัวซะสูงส่งเชียวคิดว่าตัวเองสวยยืนหนึ่งพอยให้พูดติดใต้ขนาดนนั้นเลยเออแต่สาวสมองกรวงกังงี้ล่ะหลังจากที่ฉันวิจัยมาได้สองสามวันฉันก็ไปโรงเรียนในสภาพของเคล่ฉันแต่งตัวเป๊ะทุกอย่าง ทั้งผมทองเมคอัพเสื้อผ้าการเดรินและเสียงเอาจริงๆนะรอบนี้ฉันประหม่าเอาเรื่องเลยละ่ะการแต่งตัวเป็นคนรู้จักนี่มันน่ากลัวเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนๆเธอเดินมาหาโหเดรสตัวนี้อย่างชิคเลยอะถ้าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นประจำโรงเรียนเลยรู้หรือเปล่ามาม่าเซนเดอรอเราอยู่ที่สนามกีฬานะให้ตายสินี่พวกเธอคิดว่าฉันยากอยู่กับพวกเธอเหรอ ฉันก็แค่ช่วยประโยชน์จากพวกเธอเท่านั้นและเธอเธอเอาแต่ตามฉันต้อตๆเหมือนหมาน้อยน่าสมเพชจริงๆเลยนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอฉันรู้เธอก็ชอบแซนเดอร์ฉันเห็นเธอมองเข้าตาเยิ้มเลยเอาไว้ฉันเล่นกับเขาเสร็จแล้วจะโยนมาให้พวกเธอกันแล้วกันนะฉันเดินจากมาโดยปล่อยให้พวกสาวๆสติแตกใหญ่แต่ฉันไม่ได้พูดอะไรต่างจากที่เคล่าคิดหรอกเนอะถ้าเธอพูดกับเพื่อนตรงๆก็คงจะเป็นงี้แหละทีนี้ก็ไปที่เป้าหมายหลักกันดีกว่า แค่กิดถึงเขาฉันก็ขนลุกสู้แล้วเขายุ่งอยู่เตงไปอยู่กับเพื่อนๆก่อนเถอะเขากำลังเล่น Call of Duty ในมือถืออยู่ฉันมาเพื่อเลิกกับเขาแต่เดี๋ยวก่อนนะหมอนี่เล่นเก่งฮะเขาอยากลองดูมั่งอะนี่เตงเล่นเกมนี้เป็นตอนไหนเนี่ยอืมดูเขาเปลื้มที่ฉันให้ความสนใจนั่นเนี่ยโอเคฉันรอหลังจากนี้กันแล้วกันเสร็จแล้วก็ค่อยเลิกกัน ฉันตามหาลลโอแต่ว่าเขาจําฉันไม่ได้โธ่น่าสงสารเขาตามหาบิลลี่อลิสมาตั้งแต่เช้าแล้วระหว่างที่ล e โอกําลังบน่นเขาก็ช่วยลบเมคอัพให้ฉันจะได้กลับไปเป็นตัวเองก่อนคนจะเดาได้ว่าฉันทําอะไรลงไปจากวันนั้นมาเพื่อนของเคนลาก็ตัดเธอทิ้งเธอจะได้ไปอยู่กับแซนเดอร์และจากมุมของฉันเขาดูจะเบื่อสาวตามติดแบบเนี้ตอนนี้แค่เขามองเธอก็เอียนจะแย่แล้วเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วละ ฉันแปลงโฉมเป็นเคราอีกครั้งแล้วไปเจอเขาฉันอยากได้กระเป๋าใบเนี้ยอย่าเอาของกอลฟมาหลอกฉันล่ะได้สิตามที่ขอถ้างั้นเลิกเล่นขอออฟดิวตี้ด้วยนะแบบนั้นน่าจะได้อยู่ข้างๆฉันได้ไงโอเคเดี๋ยวฉันตามเธอทั้งวันเลยเอ่อฉันอยากจัดปาร์ตี้และเชิญคนทั้งโรงเรียนมางานหน้าที่นายก็คือไปรวบรวมทุกคนมาห้อมล้อมฉันเหมือนอย่างเคยถ้าทำไม่ได้เราเลิกกันได้ แต่ฉันเห็นว่าทุกคนชอบเธอนะใช่ไหมอีวีอกอีแป้นจะแตกนี่เขาจับโป๊ฉันได้แล้วเหรอตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยต้องยอมรับความสามารถเธอเลยถ้าเธอไม่ได้โปรยเสน่ห์ให้เห็นนะนะก็คงโป๊ไม่แตกแล้วก็เคล่าเหมือนกับภาพวาดแต่พอเทียบกับเธอจืดกว่าเยอะเลยนายน,นี่ตาแหลมนะแต่ยังไงซะนายก็ไม่ดีดีไปกว่าเธอหรอกครูเฮเลนแม่เธอใช่ไหม ตกใจอะไรแล้วฉันช่างสังเกตกว่าที่เธอคิดนะก็เหมือนเธอนั่นแหละฉันรู้ว่าเคล่าเป็นตัวการของความวุ่นวายภายในห้องที่ทําให้แม่เธอต้องเข้าโรงพยาบาลฉันขอโทษแม่เธอเรื่องพฤติกรรมของเคล่าไปแล้วและถ้าอยากรู้เหตุผลว่าทําไมนั่นเพราะว่าฉันชอบเธอมากๆเลยพระเจ้าช่วยไม่คิดเลยว่าเรื่องจะมาลงเอยแบบนี้ตาโอเคก็ถือว่าเป็นการตบหน้าเคล่าแทนแม่ฉันก็แล้วกันนะ ฉันตกลงจะคบกับเขาวันรุ่งขึ้นฉันไปโรงเรียนอีกครั้งในสภาพของอลินาแกรนเดก็เพราะว่าแค่อยากแต่งแต่คราวนี้ฉันมีบทบาทอื่นด้วยคือแฟนสาวของแซนเดอร์ซึ่งเหมือนเคยทุกครั้งที่ฉันแต่งตัวเป็นตัวละครใหม่ทุกคนจับจ้องฉันแต่คราวนี้มันยิ่งเด็ดสุดๆเพราะว่าฉันได้เคียงข้างกับหนุ่มสุดฮอตประจำโรงเรียนเลยไงล่ะพอลิโอเห็นฉันอยู่กับแซนเดอร์เขาก็กรอกตาใส่ฉันแล้วก็เดินจากไป แล้วเคล่ก็เดินพ้นหัวมุมมา,มมมาเห็นเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เริ่มตะวาดใส่ฉันกล้าดียังไงมาขโมยผู้ชายของฉันเนี่ยเธอมันก็แค่นางวันดาบ,บีน่าสมเพชแซนเดอ้์จับแขนฉันแล้วตะหวาดกลับอีวี่เป็นคนสร้างสรรค์น่ารักแลตะตลกมากๆด้วยฉันอยากอยู่กับเธอฉันชอบเธอเคล่ถอดสีหน้าแล้วเธอก็ชี้นิ้วใส่หน้าเขานี่นายทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันเอาขืนนายแน่ แล้วเธอก็รีบวิ่งหนีไปเซนเดอร์มองฉันแล้วถามว่าโอเคไหมแล้วเขาก็เชิญทุกคนมาร่วมปาร์ตี้ที่บ้านเขาในคืนนั้นเพื่อฉลองว่าตอนนี้ฉันเป็นแฟนของเขาแล้วนี่เอาจริงเหรอเนี่ยแต่ไงก็ช่างจะปฏิเสธก็เสียมารยาทแหละเนาะเย็นวันนั้นฉันเลยไปปาร์ตี้ฉันต้องแปลกใจที่เคล่าก็มาด้วยเหมือนกันอะ่ะก็ฉันก็เลยจีบแซนเดอร์เพื่ยั่วโมโ,โหเธอเพิ่มแล้วทันใดนั้น แซนเดอร์ก็นโน้มตัวมาใกล้หน้าฉันซึ่งทำให้ฉันร้อนเผาไปทั้งตัวเลยก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเขาจะจูบฉันเหรอแต่แล้วเขาก็กระซิบข้างหูเธอยังไม่ได้บอกเลยนะว่าคิดยังไงกับฉันน่ะ <c oughs> ตั้งตารอคำตอบอยู่งั้นเหรอใช่ไหมฉันแต่ไม่ทันที่จะได้ตอบลีโอก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้จับแขนฉันแล้วก็ลากฉนออกไปเลยเอ้ย <c oughs> นี่นายทำบ้าอะไรเนี่ย ฉันต้้งหักเล่าที่ต้องถามเธอน่ะรู้ตัวไหมว่ากําลังจะพูดอะไรออกไปฉันก็มีใจให้นายเหมือนกันเหรอเรื่องพวกนี้แซนเดอร์กับเคล่าเขาเตี้ยมกันนะเพื่อหักหน้าเธอโชคดีนะที่ฉันมาทันเวลาที่ได้ยินพวกเคล่ากับเพื่อนคุยกันเรื่องแผนสกปรกเนี่ยนี่พูดจบได้ยังอะนี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะหลงกลง่ายๆพวกนั้นอะฉันรู้แผนสกปรกของพวกนั้นแล้วล่ะและฉันกําลังจะบอกทุกคนว่าพวกนั้นแย่ขนาดไหนแต่ว่านายก็มาทําลายแผนของฉัน ฉันม่สนแล้วว่าแผนเธอจะฉลาดหรือว,ว่าดีเลิศแค่ไหนเธอจะเล่นเกมขัดแข้งขัดข,ดข,ดขากันเองแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เนะคนพวกนั้นคิดว่าตัวเองสวยแล้วก็หล่อก็เลยทํากับคนอื่นเหมือนเป็นหุ่นเชิดยังไงก็ได้ก็ฉันทนมาพอแล้วอีว,วี่เธอดีกว่านั้นนะฉันไม่ชอบที่เธอทําตัวกระหายการแก้แค้นแบบเนี่ยช่วยอยู่สักทีและกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหมลีโอเดินฮึดฮัดออกไปและทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวข้างนอกนี่ ฉันเดินหัวเสียกลับบ้านและลบเมคอัพออกฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะลีโอแสนสุภาพที่ฉันรู้จักเขาไม่เคยโกรธหรือว่าขัดใจฉันเลยไม่แต่ครั้งเดียวและเขาคือแฟนคลับตัวจริงที่คอยซัพพอร์ตฉันเสมอมาในทุกครั้งที่ฉันแปลงโฉมเป็นใครก็ตามเขาเป็นอะไรไปเนี่ยฉันโทรหาเขารัวๆแต่ลีโอก็ปิดมือถือเออฉันรู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกแย่สุดๆเลยแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเคาะประตู แม่ชะง,งกหน้าเข้ามาพอเห็นว่าฉันเศร้าอยู่ท่านก็เข้ามากอดฉันเอาไว้รู้สึกดีจังที่แม่มาปลอบฉันก็เลยเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังจนหมดอมืฟังดูแล้วรีโอเขาเป็นห่วงลูกนะแต่แซนด้ากับเคล่าพวกเขาไม่คุ้มให้ลูกเสียแรงและเวลาหรอกลูกอย่าเป็นคนอื่นเพื่อเอาคืนคนที่ลูกไม่คู่ควรเป็นหรอกนะแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกมาจากหน้าต่างห้องนอน แล้วลีโอก็เผลอหัวขึ้นมาถ้าเธอไม่เหนื่อยงั้นก็แปลงโฉมต่อไปเธอเดินตามฉันใต้ยๆอย่างกับลูกหมาใช้ชีวิตของตัวเองไปแม่กับฉันหัวเราะออกมาพร้อมกับเขาและฉันก็กอดลีโอแล้วบอกว่าฉันขอโทษก็การที่เป็นคนอื่นมันเหนื่อยมากเลยนะและฉันต้องยอมรับเลยว่าการใช้ชื่อของเคล่าเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของพวกเธอนั้นมันผิดมหันต์เลยวันพรุ่งนี้ ฉันจะไปหาเธอแล้วขอโทษแม้ว่าจะไม่อยากทำก็ตามแต่ฉันต้องหาทางจบเรื่องนี้อย่างสันติให้ได้แล้วฉันก็ตั้งใจจะเป็นตัวเองไปสักพักหนึ่งโดยไม่มีเรื่องดราม,มา่า